ไปไล่มาแล้วนะคะเราเนี่ยก็อยู่กับที่ชาเนจูคาเฟ่กาญจนบุรีใช่ค่ะก็คือที่นี่ใช่ไหมจะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนแล้วแม่บอกว่าที่เนี่ยสวยมากนะคือช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าอยากมาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เข้ามานะคะเสียคนละ150นะคะทุกคนแล้วคือพี่เขาบอกว่าหิมะตกแล้วไปรีบไปดูเรามาปุ๊บตกปั๊บเลยนะแล้วดูชุดน้องฟิวนี่ประเทศไทย ประเทศไทยแขนยาวคอเต่าแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่นะครับมีต้นกระบองเพชรนะครับคือสวยมากเดี๋ยวเราพามาดูกันละกันแต่ขอไปดูหิมะใช่ครับผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนนี้หิมะอยู่ไหนหิมะอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้นะคะหิมะตกใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็หยุดตกแล้วนะคะบอกเลยว่าฟองเต็มหัวเลยเอ๊ะไม่ใช่หิมะเต็มหัวเลยนี่แล้วดูรองเท้าเราสองคนหูหิมะหิมะหนาวด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหไหลปุ๊บปั๊บ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 เลยจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นแบบคาเฟ่ที่แบบมุมถ่ายรูปสวยมากส่วนด้านบนนะครับเหมือนเป็นแบบเอาไว้ถ่ายรูปนะสวยมากเลยใช่ฮะแล้วตรงน้องฟิวพาไปดูหน่อยมีอะไรบ้างตรงไหนข้างในหรอหรือว่าข้างนอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเป็นพ่อถ่ายรูปใช่แล้วก็เหมือนอยู่ในบ้านซันต้าอะไรเงี้ยก็จะมีซันต้าอยู่ข้างในมีเตาผิงแล้วก็มีที่นั่งโยกเยกซันต้าน้องฟิวก็ไปถ่ายรูปมาแล้วนะพ่อใช่แล้วขอดูรูปหน่อยถ่ายรูปขึ้นมาปิงปิงปิงมาเลยปิงอุ้ยแล้วเขามีคอสเพลย์ด้วยนะทุกคนคอสเพลย์ของนี่นี่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสองนิ้วสองนิ้วค่ะสองนิ้วเฮ้พี่เขาน่าจะเอ็นจอยใช่ไหมคะเอ็นจอยใช่ไหมคะนี่เอ็นจอยนี่เห็นไหมเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันรู้เรื่องนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนบาร์ทุกคนนี่นะอันนี้เป็นมุมถ่ายรูปใช่ไหมคะน้องฟิวใช่แล้วแล้วคือน้องๆเขาแต่งแบบน่ารักมากเลยเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆชอบนะแม่มาที่นี่เนาะผมถ่ายรูปคือสวยมากเข้ากับแบบคริสต์มาสเลยอ่ะเป็นเหมือนแนวแบบส่วนญี่ปุ่นเลยฟิลขอไปดูหน่อยแล้วใช่แต่แม่ฝั่งนู้นมีหน้ากากด้วยนะให้ใส่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยงดสัมผัสตุ๊กตานะคะทุกคนมีตรงนี้มีผู้ชายด้วยไม่มีไม่มีซามูไรอ่ะโอเคไปสองนิ้วสองนิ้วเอ๋หัวใจหัวใจหัวใจเอาแบบหัวใจใหญ่ได้ไหมหัวใจใหญ่เขาให้หนูหัวใจเล็กอะได้ไงทีนิ้วติดบ๊ายบายม่วงใหญ่มากถ้ามองไปตรงนู้นนะจะคล้ายใช่เห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์ถ้ามองไปตรงนี้คือแบบสวยมากเลยเป็นเหมือนมีทุ่งดอกไม้ด้วยดอกไม้แบบดอกไม้ปลอมนะทุกคนแต่ฝั่งนู้นน้องวิวเห็นเหมือนของฝากเลยสักอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีที่ตักน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันน่าสนใจตรงนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตา3ตัวนะคะ3สีน้องวิวไม่แน่ใจว่าเรียกว่าตัวอะไรมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีออกน้ำเงินน้ำเงินนะคะแล้วข้างหลังอ่ะเป็นวิวโคมลอยแบบโคมลอยเยอะมากเอไม่ได้มีใครคิดมันนะคะทุกคนแบบเป็น
็นแนวญี่ปุ่นแบบนี้ก็มีโอเคค่ะทุกคนไปนี่โคมลอยที่บอกคือโคมลอยมันเยอะมากเยอะแบบที่นี่พ่อบอกเลยนะเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากใช่มาตอนกลางวันหรือว่ากลางคืนอ่ะก็สวยเหมือนกันใช่ครับผมนี่สวยมากนะครับใช่ว้าวเลยใช่ไหมฟิลใช่แล้วฝั่งนี้ก็มีของฝากด้วยนะทุกคนเป็นเหมือนแบบเป็นแมวกวักอ่ะทุกคนน่ารักมากเฮ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยน่ารักมากลูกค้าใช่อุ๊ยน้องฟิลทำเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะคะเป็นพัดลมค่ะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นการ์ดนะคะอ๋อเนี่ยน่ารักมากมีหลายสีด้วยนะอันนี้เป็นตัวนำเข้าเลยค่ะเฮ้ยแม่เวลาไปกางเต็นท์เอาไปไว้หน้าเต็นท์งูกิ้ง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 น่ารักมากเลยกระเป๋าอะไรคะเนี่ยอันนี้กระเป๋ากระเป๋าแบบว่าเวลาคุณคลาสสิกเจใช่ไหมคะอ๋อแบบอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันจะช่วยถนอมค่ะทำให้หน้าหลังด้วยค่ะแต่น้องฟิลชอบอันนี้มากเลยเนี่ยเรียกเงินเรียกทองจะนี่ขายดีนี่เห็นไหมมีหลายสีด้วยนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเราขอไปเดินอื่นก่อนเดี๋ยวเรามาจัดน้องฟิลชอบมากคิวรีบเดี๋ยวน้องจะเปลี่ยนสีนี่ใกล้แล้วเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีม่วงเป็นสีม่วงแล้วใช่เหรอใช่ม่วงอ่อนแล้วก็เขียวนี่ไงเขาเปลี่ยนสีได้นะครับไปสีเหลืองเหลืองเหลืองสมมติสีอะไรต่อสีส้มปิ้วแล้วโน้นเป็นเหมือนสันเจ้าญี่ปุ่นแม่คือแบบดีอ่ะใช่อ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองแวะมานะค่าบริการเข้ามา150 บาทแล้วก็ส่วนบัตรเนี่ยสามารถนำมาแลกซื้อน้ำได้นะครับใช่อันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนบ่อน้ำไงอ๋อบ่อน้ำญี่ปุ่นใช่ลึกขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหลึกมากลึกกว่านี้ไม่มีแล้วไปเดี๋ยวเดินไปดูสันเจ้าก่อนดีกว่านะครับค่ะไปตัวใหญ่มากแมวกวักแมวกวักเดี๋ยวเราไปหาเนโกะกันค่ะทุกคนตึงตึงโต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 นี่ทุกคนแมวกวักยากเดี๋ยวเราต้องมานั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนแม่มานั่งกับหนูแม่มานั่งกับหนูมันต้องคอด้วยใช่ไหมฟิวป๊อก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 ที่เหมือนเหงาเลยนี่มีเสียงเซียมซีด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะดูอะไรตรงไหนเดี๋ยวขอเสียงก่อนทำอะไรคะน้องฟิลเสียงเซียมซีไม่มีเสียงเลขเด็ดเลขเด็ดนะไปเดี๋ยวเราไปดูโซนโน้นดีกว่าแม่ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เหมือนแบบป้ายไว้ใช่ขอพรใช่ไหมอันนี้ขอพรแล้วก็ติดไว้น้องฟิลเคยเห็นในการ์ตูนบ่อยแล้วนี่ไงเห็นที่ฟิลชอบนี่ชอบบ้างเห็นไหมมันมีสตอรี่อันนี้คืออะไรคะหินเป็นแบบตั้งหินอ่ะทุกคนเนี่ยก็เรียงไปความมั่งคงอะไรเงี้ยมาสคอตที่นี่เยอะมากเลยนะครับว้าวนี่เห็นไหมบ๊ายบายบ๊ายบายโมเมนต์บ๊ายบายแล้วก็อันนี้มันกระต่ายทุกคนวิ่งข้างหลังนี่ชิงช้าด้วยฟิลใช่นี่คือได้จริงนะใช่ได้เห็นบรรยากาศโดยรอบเลยใช่มันเป็นสิ่งช้านะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเหมือนแบบเป็นงานวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งนี้มาดูโยนห่วงแรกตุ๊กตามีหลายตัวมากเลยนะมีมูมินก็มีหมีภูก็มีแล้วก็มีแบบโยนขวดอ่ะทุกคนโยนกระป๋องโยนลูกบอลโดนกระป๋องโอ้นี่ตุ๊กตาข้างบนก็มีน่ารักมากใช่โดเรมอนอะไรเงี้ยที่นี่นะคะทุกคนน้องฟิลแนะนำให้มากลางคืนเพราะแบบว่ามันไม่ได้ร้อนนะถ้ามากลางวันก็อาจจะแบบโดนแดดเพราะอันนี้มันไม่ค่อยมีที่ร่มเนาะใช่ใช่แล้วน้องฟิลก็เจออีกคนนึงอีกตัวนึงมานี่ไปดูไปดูไปดูขอกอดหน่อยกอดได้ไหมน่ารักมากเลยบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะน่ารักเลยน้องฟิลชอบวันนี้มากเลยอะใช่ใช่แม่รูปอะไรเงี้ยนี่ต้องมาตอนกลางวันสวยนะเขาจัดดีมากเลยนะแล้วเดินไปตรงนู้นเขาเห็นดวงไฟไหมเห็นครับแต่ตรงนี้ก็สวยนะใช่วิ่งอันนี้ขึ้นได้มั้ยเนี่ยเมื่อไรหิมะจะตกเราไปอยากเล่นหิมะใช่อยากเล่นหิมะแล้วอันนี้เป็นร้านน้ำอะไรอย่างงี้นะทุกคนใครอยากดื่มก็มาดื่มแล้วก็มีแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยคือที่นี่เขาแบบขายของด้วยอยากซื้ออะไรก็เอามากินฝั่งนี้เลยมีอะไรบ้างร้านพิซซ่าด้วยนะใช่อ๋อนั่นไงที่ตอนนั้นเราได้บัตรมาใช่ไหมแล้วเขาบอกเอามาส่วนลดได้มีอันนี้เป็นร้านน้ำ
สาเกของญี่ปุ่นนะอ่าฮะใช่แล้วก็มีแบบอาหารอะไรเงี้ยมีพิซซ่ามิซซ่าตรงนี้ขายอะไรครับเฟียวไอติมว้าวเฮ้ยไอติมเขาเฟียวมากเลยนะใช่เป็นตัวเมื่อกี้ที่เราเจอมาร์คอตอ่ะอ่าฮะเราเอาอันนี้ดีกว่าสีแดงอ่าฮะได้นี่ดูว่าไอติมเรานะคะนี่เป็นรสสตรอเบอรี่น้องฟิวแกะมาก่อนไอติมนี่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 น่ารักนะคล้ายๆเยลลี่แน่เลยคล้ายๆเยี่ยมสตรอเบอรี่เออถ้าโอ้ยหนาวตัวสั่นเลยกินไอติมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูโซนนี้ดีกว่าแม่มีอะไรบ้างโซนนี้ก็จะเป็นแบบให้ถ่ายรูปนะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินอุโมงค์ดูไหมไปตอนนี้เป็นอุโมงค์ทุกคนอุ้ยในนี้สวยมากเลยอ่ะคือ150บาทนี่คือคุ้มมากเลยนะค่าได้ส่วนลดด้วยอ่ะเหมาะกับทั้งเด็กผู้ใหญ่อ่ะแม่มาได้ทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะแต่งตัวให้เข้าทีมนะแบบเขาถ่ายรูปกันเยอะมากแล้วอยากจะบอกว่าไฟเขาว่าแม่เขาไล่โทนด้วยนะออร่าดูหลายสีใช่ครับน้องๆๆไฟไล่มาแล้วไฟไล่มาแล้วเดี๋ยวไม่มาอีกแล้วอ้าวช็อตฟิวตอนคิดมันอยู่บนหัวเหมือนอันนั้นเลยเหมือนเอวเลยอ่ะตรงทางเข้านะคะทุกคนตอนที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมอย่างที่พ่อบอกนะคะว่าจะมีต้นกระบองเพชรนะคะก็คือที่เนี่ยเหมือนฟาร์มกระบองเพชรอ่ะทุกคนแล้วคือเขานะคะจะมีโดมเลี้ยงกระบองเพชรไว้เลยเราสามารถเข้าไปได้นะแล้วมีต้นใหญ่ๆและสวยมากด้วยนะใช่ต้นแบบโอ้โหสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะอุ้ยอุ้ยครับโตโตโร่ฮะโตโตโร่คือจัดสวยมากเลยใช่แล้วนี่ก็โนเฟสผีไรหน้าอ่ะนี่เลยนะครับเออมีต้นแบบจิ๋วๆฝั่งเนี้ยมาดูน่ารักจังก็คือแต่ละต้นนะเขาจะมีราคาแปะไว้เลยนะอันนี้เป็นเหมือนโรงชำโรงเรือนเขาเลยนะใช่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะอุ้ยต้นนี้สวยอ่ะต้นไหนคะผมชอบต้นนี้มากเลยเหมือนปะการังแล้วก็ต้นนั้นจะบอกว่าอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะต้นใหญ่ๆจะอยู่โรงเรือนถัดไปนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับน้องฟิวดูสิมุมถ่ายรูปคือแบบเยอะมากเลยอันนี้ขนาดข้างนอกอะเนี่ยใช่ไหมจริงถ้าล้มลงไปนี่มีเจ็บ มีเจ็บแล้วนี่ต้องเดินดีๆนะทุกคนมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ฟิวสวนถังทอง50 ปีเขาก็จะแบบมีบอกไว้นะครับเนี่ยสวนถังทอง50ปีนะครับเป็นไงคะน้องฟิวโอ้ดูดีต้นใหญ่สวยไหมยังว้าวอ่ะนะฟิวเนาะใช่อย่างเนี้ยเขาเลี้ยงไงให้มันใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โห50ปีของจริงสวยมากเลยนะฟิวนะใช่แต่เนี่ยต้นเนี้ยเอาจริงในกระถางเล็กมันสามารถโตได้ขนาดนี้ได้หรอพ่อก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นพันเดียวว่าคือสวยมากนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามเป็นไม้ลำนะครับอุ้ยข้างหลังเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะปะการังน่าไปดิเฮ้ยเสียงอย่างนี้เหมือนหิมะตกอีกแล้วอีก6นาทีเหรอคะเขาบอกว่าปล่อยอีกทีตอน 1:40 โอเคก็ที่นี่จะมีโรงเรือนของต้นกระบองเพชรนะครับหลายโรงเรือนมากก็สามารถเข้ามาถ่ายภาพกันได้นะครับใช่แล้วอันนี้แบบเขาไม่ได้โชว์อย่างเดียวนะเขาสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ขายด้วยใช่ครับนี่เลยก็มีเยอะแยะมากมายนะฟิลฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้อยไว้แบบเป็นกระถางห้อยนะเนี่ยดูจากข้างนอกอันนี้เป็นถังทองค่ะน้องฟิวถังทองอันนี้อพันเทียนี่ถังทองมาดูเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะน้องฟิวอ๋อนี่คือชื่อเขาเหรอใช่ค่ะนี่เลยนะครับถังทองนั่นแหละต้นหางลิงใช่อันนี้กำลังฮิตเลยนะตอนนี้หางลิงนะครับแต่จริงๆเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์แหละอันนี้ออกดอกเลยนะสมบูรณ์มากเลยนะใช่สวยมากดูด้านนี้ดิโอ้โหต้นอะไรเนี่ยกระบองเพชรเหมือนกันฟิวความรู้สึกที่มาที่นี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าถ้าสมมติเรามาตอนกลางคืนใช่ไหมมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะทุกคนก็เดินได้เรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนจะเรียกว่าไงดีอะมาหาของกินก็ได้มาเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็คือมันไม่ได้แคบแล้วทุกคนคือมันกว้างอยู่กว้างมากถึงทางเข้ามันจะแบบมืดนิดนึงตอนกลางคืนนะใช่แต่ว่าตอนกลางวันก็อาจจะแบบปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาตอนกลางคืนแบบไม่ต้องกลัวมาผิดนะคะทุกคนมาตาม GPS เลยฮะน้องฟิวเห็นสายไหมน่ากินมากเขาแบบม้วนให้อันใหญ่มากเลยทุกคนไปเราไปดูกันว่าหิมะตกหรือยังหิมะมาแล้วอ
ะครับนี่เลยนะเด็กๆชอบมากเลยนะมาที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้มาเที่ยวนะคะกันที่ชาเนเจอร์คาเฟ่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้นะคือที่นี่เขาจัดธีมคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วคือดีมากมีหิมะด้วยนะคะทุกคนถ้าผู้ปกครองท่านไหนนะคะอยากพาน้องๆหนูๆมาเล่นเนี่ยก็มาได้นะคะทุกคนค่าบริการนะคะ150 บาทต่อคนนะคะข้างในเนี่ยก็มีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีพวกพร็อพนะคะให้น้องๆใส่ได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่เนี่ยมีครบเลยใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เม้นไม่ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัดไลฟ์ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายBye.